สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวเลโก้เหมือนเดิมนะครับเป็นช่องเอ็กซ์ที่ยกท้องนะครับ นี่นะครับก็อยู่ข้างผมแต่เขาบอกว่าให้ผมมือมาหยัดรีวิวนะครับ ก็มานี่ครับเลโก้ตัวนี้ชื่อว่าแบ็คไม่ใช่ครับไอ้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนะครับผมก็มือใหม่นะครับอย่าว่านะครับนี่นะครับสวยมากเลยครับนี่ครับก็ไม่จ้านะครับไปตัวที่2เลยนะครับตัวที่2ก็คือแบทแมนนะครับที่คู่กัดของโจ๊กเกอร์นะครับวันนี้ลืมเอาโจ๊กเกอร์มานะครับที่จริงจะได้ถ่ายพร้อมกันนี่ครับซื้อมาก็ประมาณ40บาทนะครับเป็นกล่องอันนี้มารีวิวที่โรงเรียนนะครับนี่สวยมากเลยนี่โอ้ยบิดก็ได้มี2หน้านะครับไปอย่าช้านะครับไปตัวที่3กันเลยนะตัวที่3ก็นี่นะครับตัวโกงนะครับที่อยู่ในไอภาพยนตร์เรื่องนินจาโกนะครับที่ถือเอาเคนไฮว่าถือเอาเคนไฮว่าแล้วแขนนี่ครับไปเจอมันแล้วนะครับผมก็ทำการต่อก่อนนะครับตัวนี้โกงนะครับอย่าช้าก็ไปตัวที่4กันเลยนะครับนี่นินจาพ่อเจ้าอายุนะครับเป็นสายลมเจ้าอายุของแท้นะครับของแท้ซื้อมาจากโคลิเซียมพัทลุงนะครับนี่นะครับผมก็มีชิ้นส่วนหนึ่งนี่ครับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็ที่นี่นะครับนี่มันปิดได้เปิดได้นะครับถ้าเราจะมันจับก็แบบนี้นะครับมันจะไม่แล้วก็ตัวนี้ประมาณราคาที่400กว่าบาทนะครับกับ500นะครับก็ถ้าอยากดูคลิปใหม่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe และที่อย่าเตะและที่ห้ามลืมไม่ได้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ